สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมารับชมความสวยงามของน้องบอนสีนะคะบอนสีในกระถางนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่เขามีชื่อว่าทับทิมเม็ดใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะของน้องทับทิมเม็ดใหญ่เนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าพื้นใบของเขานะคะจะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะช่วงตรงกลางใบเนี่ยเขาจะออกเป็นสีเขียวหม่นๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเส้นกระดูกนะคะเป็นสีแดงซึมๆออกมาจนเกือบถึงขอบใบนะคะเม็ดสีนะคะเขาจะเป็นเม็ดสีแดงเปื้อนๆนะคะอยู่บนใบของเขาเนาะจะออกเป็นเม็ดสีแดงคล้ายๆเม็ดทับทิมนะคะดูไปดูมาก็คล้ายๆใครเอาสีมาแต้มนะคะทุกคนนี่ก็คือความมหัศจรรย์นะคะของบอนสีเนาะเราจะได้เห็นลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันค่ะนี่นะคะทับทิมเม็ดใหญ่เนี่ยเขาทรงใบเขาจะเป็นบอลทรงใบไทยนะคะนี่ค่ะพลิกมาด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นหลังใบเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะอาจจะมองเห็นตัวเส้นตัวเม็ดสีแดงๆสะท้อนกลับออกมาเนาะตัวก้านของเขาเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะแล้วลักษณะสีจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะแบบนี้นะคะเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีลักษณะแล้วก็ตัวสีที่สวยงามนะคะเขาเป็นบอนมาจากทางภาคใต้นะคะเท่าที่รู้มาเนาะตัวนี้นี่ค่ะเขาจะมีลักษณะอีกตัวหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกับเขาคือบอนสีเพชรพิรุณนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะนี่ค่ะความสวยงามของทับทิมเม็ดใหญ่นะคะราคาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ทับกระถางเท่านี้นะคะก็ราคาก็ไม่น่าจะเกิน200นะคะตามร้านไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปเนาะลักษณะดินที่เขาชอบนะคะเขาจะชอบดินที่มีความร่วนซุยนะคะทุกคนนี่ค่ะชอบอยู่ในชอบแสงแดดนะคะชอบแสงแดดรำไรนะคะทุกคนนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาได้แสงช่วงเช้าเนี่ยตัวสีเม็ดเขาเนี่ยนะคะตัวสีเม็ดสีแดงของเขาเนี่ยจะชัดเจนนะคะนี่ค่ะสวยงามโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมีบอนสีตัวไหนมาแนะนำหรือว่าอาจจะเป็นไม้ตระกูลโคโลคาเซียนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ